านาคม้าอนภากฤษฎีสินใจและชัดชัยแป่งพาณิชย์และพี่ปองอัญชลีไพรีรักษ์พร้อมคณะเจ้าภาพได้ร่วมจัดโครงการบวชถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่19มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2566ณวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูเพื่อร่วมถวายพระพรและถวายพระราชกุศลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหายจากอาการพระประชวรในเร็ววันล่าสุดดีนิติพงษ์หอนนาคปลื้มปริ่มสุดๆที่ได้เป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทหมู่ครั้งนี้โดยได้ระบุว่า18มกราคมทำพิธีถวายตัวผู้ขอบรรพชาอุปสมบทและพิธีคลิปผม45คนโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรยานรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรเป็นอุปัชฌาย์ประธานฝ่ายสงฆ์ข้าพเจ้านายนิติพงษ์หอนาคเป็นตัวแทนญาติมิตรคณะบุคคลคนรักสถาบันทำพิธีชาตินี้มีแต่ลูกสาวไม่คิดว่าจะได้บวชใครเลยวาสนาบุญธรรมจัดสรรให้ได้บวชได้คลิปผมผู้ชายหลากหลายวัยก็นับว่าเป็นปิติอย่างสูงสุดคณะเจ้าภาพทั้งปวงขอน้อมเกล้าถวายความปิติและผองบุญเป็นเครื่องบำรุงรักษาให้เจ้าฟ้าพาอันเป็นที่รักยิ่งและน้อมเกล้าถวายเป็นกำลังใจแด่องค์คุณกระหม่อมพ่อให้ได้ทรงมีพระทัยเข้มแข็งให้ทรงผ่านเวลาที่แสนยากเย็นนี้ไปได้ด้วยเทอญขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ม้าอนภากฤษฎีสุดยินดีเพราะเป็นวันอุปสมบทหมู่ได้ถวายผ้าไตรแก่นาคก่อนบรรพชาปราบปลื้มเป็นที่สุดไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store